ณจีครับยินดีด้วยนะที่ผ่านการคัดเลือกก็พอคุณจีแหละครับที่ทำให้ผมสู้อ่ะแล้วดิวเขาได้ถามอะไรอีกไหมเรื่องที่เราโกหกผมตอบไปแล้วล่ะครับตอบไปแล้วเหรอตอบไปว่าอะไรก่อนทำไมคุณจีถึงช่วยนายโกหกอ่ะอ๋อเราเป็นคนขอคุณจีช่วยเองอ่ะคือเราอยากดูดีในสายตาดีมอ่ะแล้วก็อยากให้ดีมประทับใจอ่ะแล้วทำไมคุณจีเขาถึงยอมช่วยนายอ่ะคือเรากับคุณจีสนิทกันอ่ะแบบเหมือนพี่น้องแท้ๆอ๋อแล้วดีมเขาเชื่อด้วยเหรอเชื่อครับผมบอกว่าที่คุณจีทำให้ผมก็เพื่อช่วยผมเท่านั้นไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็ดีดูมั่นใจขึ้นนะไม่อึกอักไม่หลบตาแล้วก็ทำท่าเหมือนโกรธผมมีสิทธิ์โกรธแล้วไงครับพอเข้าแซนด์บ็อกซ์ได้แล้วก็เลยมีสิทธิ์โกรธใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่โกรธแล้วล่ะครับเพราะผมอยากให้ดีมเชื่อว่าเราสองคนสนิทกันแบบพี่น้องจริงๆอ่ะบอลมากินข้าวได้แล้วลูกเดี๋ยวก็เย็นหมดหรอกปล่อยให้นอนเผื่อพ่อสายแล้วนี่ผมไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนสิลูกไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวของขวัญจากพ่อที่แกเข้าแซนด์บ็อกซ์นี่มานี่เลยแป๊บนะลูกนะเป็นถึงระดับ CEO มันต้องถือกระเป๋าให้ดูดีนิดลองถือดูสิโอ้โหดูดีมีออร่าสูงสง่าราศี CEO เหลือเกินตั้งใจทำงานนะลูกนะไปได้เลยนี่ไปทำงานเลยผู้บริหารใหญ่แล้วใช่ตั้งแต่ทำงานเจอกันตอนเย็นนะครับจ้าเก่งจริงๆพ่อกินข้าวโอ้โหที่นี่แม่งดีกว่าตึกร้างเราเป็น10เท่าเลยว่ะสีสันสวยงามเฟซิลิตี้ครบครันว่ะนี่ใหม่ปะเนี่ยเชียร์ทำป้ายใหม่ของเราด้วยว่ะเชียร์ไม่รู้โคตรเจ๋งว่ะแบบขำจริงว่าอย่างเงี้ยดูมันเคยไปโคเวิร์กิ้งสเปซกันเนาะก็เคยแหละแต่ไม่เคยมีโคเวิร์กิ้งสเปซที่ใช้กันแค่5คนแบบนี้ไงใช่ใช่ขาดมานี่กันดีกว่าทั้งนั้นแหละ1 2 3อะไรนะ3คนใจเด็ก3คนใจเด็ก3คนใจเด็ก3แม่งลื่นจริงคือถ้ามึงพูดไม่รู้เรื่องมึงก็ออกไปเลยอ๋อนี่คือมึงจะเอาทุกอย่างเลยใช่ปะมึงอยู่ทำไมอ่ะมึงอยากได้กันทำไมหุ้นอ่ะเออเอาแม่งทั้งหมดเลยใช่ไหมมึงใจเย็นก่อนเว้ยค่อยๆคุยกันเว้ยมึงไม่อยู่แล้วมึงระวังตัวมึงไว้เถอะแม่งก็คุ้มกับมึงหมดแล้วมึงไปเลยมึงไปเลยไงเห็นแก่ตัวมึงดีตายแหละวันแรกก็แตกคอนซะละก็คงเรื่องผลประโยชน์ล่ะผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครอ่ะ
แต่ว่าบริษัทเราเนี่ยไม่มีทางไปแบบนั้นแน่เพราะว่าพวกเรามีทีมเวิร์คแล้วก็รักกันมากใช่ป่ะครูจริงงั้นเรื่องบริษัทอื่นไม่ต้องไปสนใจหรอกเรามาเลือกที่นั่งกันดีกว่าเออว่าไปเพื่อนไม่ได้เลือกเลยเนี่ยงั้นดื่มนั่งตรงนี้นะฉันขอนั่งนี้แล้วกันได้ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวกูนั่งนานแล้วกันนะเพื่อนนะจะได้มองหน้าคุณย่าหยาไปด้วยแล้วก็เขียนโค้ดรักไปด้วยคิดได้ไงวะเนี่ยฉันต้องมือนั่งด้วยกันเถอะต้องทำงานด้วยกันไม่ใช่หรอไหนจะวางคงวางคอมอีกอ่ะเดี๋ยวฉันนั่งตรงนี้แล้วกันโอเคนะโอเคตามสบายเลยงั้นกูนั่งเนี่ยพวกเรานี่ดูมีความเป็นทีมันเองจริงใช่แล้วเพื่อนนี่เลยครับเบื้องต้นนะครับแซนด์บ็อกซ์ที่เป็นเอ็กซ์เลเรเตอร์เนี่ยจะไม่ได้เงินอัพฟรอนต์นะครับแต่ว่าจะให้เป็นพวกฟาซิลิตี้พี่เลี้ยงความช่วยเหลือด้านต่างๆแล้วก็จะให้เวลาพวกคุณเนี่ย6เดือนเพื่อดูความคืบหน้าว่าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยจะตัดสินใจลงเงินก็ค่อยๆครับระวังร่วงนั่นแหละครับเพื่อดูว่าแซนด์บ็อกซ์จะตัดสินใจลงเงินเพื่อแลกหุ้นกับบริษัทพวกคุณไหมนะครับแต่ปีนี้เนี่ยแซนด์บ็อกซ์ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากทางรัฐเพิ่มเติมนะครับเลยจะทำให้พวกคุณเนี่ยได้เงินกันไป3ล้านบาทเพื่อเป็นทุนตั้งต้นสำหรับสตาร์ทอัพนี้ครับ3ล้านเลยครับสุดยอดเยอะมากเลยนะยังไงเนี่ยก็เตรียมตัวตรวจสอบสถานะด้วยนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วก็จะได้เงินไปเลยค่ะสถานะอะครับสถานะอะไรสถานะอะไรอะครับผมโสดนะครับแหมสถานะเดียวกันกับผมเลยครับนี่เล่นมุกหรือว่าโง่จริงเอามือออกไปโอเคคือว่าเขาหมายถึงผู้สถานะกิจการโดยรวมของบริษัทอะก่อนที่จะรับเงินทุนอะบริษัทผู้นายมีพวกข้อบังคับงบการเงินไหมหรือว่าเปอร์เซ็นต์ผู้ถือหุ้นอะมีเปล่าจะมีได้ไงอะขนาดเขาว่าตรวจสอบสถานะไม่รู้จักเลยเรื่องตรวจสอบสถานะเนี่ยเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงคุณนะครับแล้วพี่เลี้ยงเรามีใครบ้างเหรอคะเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักนะครับคนแรกนะครับคุณโรสลินครับเป็นประธานของแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ SH Venture Capital ครับคนที่2ครับมิสเตอร์มาร์คจากกูดโกอเมริกานะฮะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ7ของโลกนะครับกูดโกส่วนคนที่3เนี่ยคุณบรรทูลครับเป็นประธานมอนิ่งกรุ๊ปแล้วก็คนที่4คุณจิรพัฒน์ครับเป็นหัวหน้าทีมผู้บริหารระดับสูงของ SH Venture Capital ครับเนี่ยคนน่าสนใจเลยอ่ะน่าสนใจเกือบหมดเลยนะทิ้งคุณมาร์คแล้วมาเลือกคุณจีเป็นพี่เลี้ยงแทนเนี่ยนะนั่นดิคุณมาร์คเขามาจากอเมริกาเพื่อเจอพวกเราเลยไม่ใช่หรอแล้วเธอก็ทิ้งคนระดับโลกมาเลือกคนในประเทศเนี่ยนะช่วยชาติหรอถึงคุณมาร์คเขาจะระดับโลกอ่ะแต่คุณจีเนี่ยก็เหมือนคนในครอบครัวเลยนะใช่ไหมก่อนครอบครัวอย่างวะอ๋อคือเราสองคนอ่ะสนิทเหมือนพี่น้องแท้ๆเลยนะใช่ครับซี้กันเหมือนพี่น้องคลายตามกันมาเลยครับแล้วถ้าอยากให้พี่ชายคนนี้ช่วยอะไรเนี่ยบอกได้เสมอเลยนะพี่คนนี้พร้อมช่วยน้องสุดที่รักเสมอครับพี่ชายคนจีนี่เป็นพี่ชายที่น่ารักจริงๆเลยเนี่ยพี่เลี้ยงบริษัทเราด้วยเอาล่ะมาตรวจสอบสถานะทางธุรกิจกันก่อนดีกว่าเริ่มที่สัญญาพื้นฐานได้เลยค่ะฉันเตรียมไปแล้วค่ะแพ
แผนธุรกิจ10คะแนนข้อบังคับบริษัทก็10คะแนนส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นติดลบ1ล้านคะแนนทำไมล่ะคะนั่นดิครับไม่ดีตรงไหนอะครับก็ 19% พาฝันธนากรคิรกรยะหยาธีรนัย +16% เสพสิน 1% กรถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถูกไหมใช่เพราะว่ากรเขียนโค้ดเก่งสุดแล้วก็เป็นคนก่อตั้งบริษัทคนแรกก็เลยได้หุ้นเยอะสุดส่วนคนอื่นก็ได้ที่เท่ากันที่ 16% แล้วธีรนัยเนี่ยใครอะพ่อผมไงครับท่านเป็นคนลงทุนให้3กรไทเทคอะครับโอ้ลืมไปแล้วเหรอพี่ชายอ๋อคุณพ่อปกติเห็นเรียกแต่ป้า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 ครับลืมชื่อจริงไปแล้วนะแล้วเสพสิทธิ์เนี่ยลูกพี่ลูกน้องค่ะอ๋อลูกพี่ลูกน้องพี่เขาทำหน้าที่ออกแบบแล้วก็ตัดต่อวิดีโอไว้สามก้อนไฮเทคครับแบ่งกันได้แฟร์ดีนะใช่ดีครับก็เราเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลไงครับใช่ป่ะใช่แฟร์แต่ห่วยการแบ่งหุ้นแบบนี้จะทำให้คนเห็นจุดอ่อนของ CEO จะไม่มีใครโง่มาลงทุนด้วยหรอกนะทำไมล่ะพวกคุณคิดว่าอำนาจของ CEO เนี่ยมันดูได้จากอะไรครับจากหุ้นแล้วถ้าวันหนึ่งมีใครสักคนความเห็นไม่ตรงกันขึ้นมาจะทำยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกครับพวกเราไม่มีทางหักหลังกันแน่นอนใช่ครับพวกเราเนี่ยนะครับรักกันปาจะแหกตูดตรมได้เลยนะครับมิตรภาพของพวกเราจะอยู่กันไปยันฟ้าดินสลายชั่วลูกชั่วหลานจนกว่าถนนพระราม2จะสร้างเสร็จใช่ครับอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วพวกคุณเคยเห็นคนที่รักกันปาจะกืนกินก่อนแต่งงานและสุดท้ายก็หย่ากันไหมตอนแรกคนพวกนี้เขาไม่ได้คิดหรอกนะว่าจะเลิกกันแต่สุดท้ายก็หย่ากันแต่หย่ากันเนี่ยแบ่งเงินกันมันก็จบแต่กับบริษัทมันทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าพวกคุณแตกคอกันบริษัทก็จะเจ๊งเงินที่นักลงทุนเขาลงทุนไว้ก็จะหายไปในทันทีงงไหมแล้วถ้าผมสละของตัวเองให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็น 35% ล่ะครับไม่ได้เลยอีกอนไม่เอา 35% ก็ยังน้อยไปพอเริ่มดาวลงทุนนักลงทุนก็จะเข้ามาซื้อหุ้นในบริษัทนี้แล้วในพริบตาเดียวนักลงทุนก็จะมีหุ้นมากกว่า 35% และใน worst case ถ้ามีเพื่อนร่วมงานหักหลังไปร่วมมือกับนักลงทุนเปลี่ยนแปลงบริษัทตามใจชอบหรือจะขายบริษัททิ้งก็ได้เหมือนกันเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องรวบรวมหุ้นส่วนใหญ่ให้กับ key man ของบริษัทเราถึงจะปกป้องบริษัทไว้ได้แล้ว key man เราต้องเลือกจากอะไรครับก็ง่ายเลือกคนที่3กรไทยเทคจะขาดไม่ได้เราต้องรวบรวมหุ้นไว้ที่คนนั้นเท่าไหร่อย่างน้อยก็ 60% แต่ถ้าถามความเห็นผมควรให้มากกว่า 90% แบ่งสัดส่วนได้ดีทีเดียว CEO 80% อีก 20% แบ่งให้สมาชิกที่ก่อตั้งพอดีว่าฉันได้บทเรียนจากพ่อนะคะก็เลยทำให้รู้ว่าการให้อำนาจ CEO เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากคุณมีประสบการณ์ขนาดนี้ฉันไม่มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมแล้วล่ะถือว่าทุกอย่างเรียบร้อยนะเงินจะโอนเข้าพรุ่งนี้เช้าขอบคุณนะคะดีใจกับทุกคนเลยนะที่มี CEO ที่เก่งขนาดนี้ใครมีอะไรคัดค้านไหมไม่มีแล้วครับเพราะว่าคุณอลิสเนี่ยเขาสัญญาว่าจะตอบแทนเป็นโบนัสก้อนโตครับแล้วก็ Star Option ด้วยใช่ไหมครับพอดีว่าเราเลือก Choice Stock Vesting นะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่แฟร์ที่สุดแล้วค่ะไม่มีใครคัดค้านแน่นอนผมขอค้านอ่ะกูไม่เห็นด้วยอ่ะนี่เตรียมกันมาใช่ปะเตรียมกันมาใช่ปะถึงว่าแปลกที่ไม่เลือกคุณมาแล้วมันเลือกคุณจีนอ่ะแผงใจเย็นก่อนใช่ปะพูดมาดิมันไม่ใช่แบบนั้นแผงใจเย็นก่อนมึงไม่อยากแย่งส่วนแบ่งกูอีกคนเหรอมึงคิดงี้จริงดิมึงคิดว่าเลวขนาดนั้นเลยเหรอหรือไม่จริงอ่ะตอนนี้คุณจีเป็นเหมือนคนในครอบครัวมึงแล้วนี่มึงพอแล้วได้แบงค์เราเพื่อนกันนะเว้ยค่อยๆพูดกันดิวะเพื่อนเหี้ยอะไรอ่ะเพื่อนที่มีค่าน้อยกว่าหุ้นเหรอน้อยกว่าผู้หญิงด้วยไอ้แบงค์มึงพอได้ละแบงค์นั่งไว้เพื่อนปล่อยกูทำไม
กูพูดแทงใจดำมึงเหรอไปไหนวะเมื่อกี้ยังบอกว่ามิตรภาพจะอยู่ไปจนถึงถนนพระราม2สร้างเสร็จอยู่เลยเปลี่ยนชื่อบริษัทเลยดิมันภาพฝันเทคไปเลยแบงค์แบงค Machine Learning ไงถ้าเรากรองสิ่งรบกวนบนข้อมูลออกไปล่วงหน้าผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นก็คิดซะว่าคนนั้นเป็นเสียงรบกวนแล้วก็กรองออกไปนะแล้วนายอ่ะกรองออกได้บ้างหรือเปล่าแต่ดีไม่ต้องห่วงนะเราหาทางเผื่อเข้ามาดิจริงๆนายเป็น CEO แทนฉันก็ได้นะให้ฉันเป็น CMO หรือว่า CFO แทนก็ได้ฉันไม่ได้ติดนี่แหละเสียงรบกวนที่ต้องกองออกอะนี่ฉันซีเรียสนะฉันพูดจริงๆเราก็ซีเรียสเราเป็นคนเลือกดรีมมาแล้วเราก็ไม่เคยเสียใจที่เลือกดรีมด้วยแดกเบียร์ป่ะไอแบงค์กูไม่ชอบที่เราแตกคอกันเลยว่ะมึงจำวันที่ไอกรเปิดบริษัทวันแรกได้ป่ะจำได้ดิตอนนั้นยังไม่มีพวกเราเลยนุ้ยอายุวันโนสุขังพระลังสาธุเจริญเจริญนะรวยรวยรุ่งเรืองรุ่งเรืองเฮงเฮงนะลูกนะไอ้กอนขอให้มึงอ่ะประสบความสำเร็จหล่อหล่อเท่ๆแบบกูนะเพื่อนมึงถามบรรยากาศมึงอยากหล่อจริงไหมอ่ะก็เท่อยู่นะขอให้มึงเป็น CEO ที่ยิ่งใหญ่แล้วขยายแฟรนไชส์ไปได้ทั่วประเทศเลยนะมึงขอบใจครับกลัวอยากมีบริษัทแบบมึงเมื่อไหร่ก่อนงั้นพวกมึง2คนก็มาทำกับกูเลยดิอย่าดีกว่ามึงกูยังมือไม่ถึงหรอกเดี๋ยวทำบองเจ๊งทำไงอ่ะใช่ตามใจอ่ะถ่ายรูปให้แม่หน่อยทำไหมได้พ่อว่าไม่เดียดเลยมาๆๆ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 ๆ
กรชวนกูทำบริษัทตอนนั้นกูยังไม่เอาเลยจำได้ปะตอนนั้นอีกคือถ้ากูไม่ได้กรช่วยไว้นะป่านนี้กูเป็นหนี้หัวโตไปแล้วไอ้กรช่วยกูด้วยบริษัทกูโดนแล้วทำไมเรียกแค่ใส่5ล้านล่ะโหยากว่ะกูพูดตรงๆกูไม่มั่นใจเหมือนกันโอ้โหแต่มึงทำไม่ได้อะกูตายดีกว่าไอ้ขี้ขี้พอแล้วกูอยากตายถ้ากูอยู่ไปอะกูเป็นหนี้ตายอยู่ดีกูจะหาเงินเหลือตั้งหลายล้านวะเฮ้ยขี้ยาอันนั้นน้ำยาล้างจานออร์แกนิกอ่ะมึงกินไปก็ไม่ตายหรอกหรอวะแพงว่ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้วะเนี่ยกูอยากตายอยากตายไม่ได้เลยพี่ถ้าคนจะใช้นี่เกินสอยบนอย่างกูอะอยากเกินมาจากไหนตั้งหลายล้านวะเออเดี๋ยวก็ลองหาทางดูยังไงไว้ก่อนขนาดนี้กูยังหลับลงอยู่แล้ววะเนี่ยฮะโอ้กูเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ขี้กูเจอพรามขี้ในหน่วยความจำกูลบแผนซ่อมแวร์ให้มึงได้แล้วเว้ยจริงเหรอไว้ก่อนมึงทำได้ไงวะเนี่ยเพื่อนมึงเก่งยิ่งหายเลยวะขอเกมถึงได้ป่ะอย่ามึงกลับไปทำงานได้แล้วไปขอบคุณมากเลยเพื่อนทำไรน่ะเอ้ยกูหาเงินมาให้มึงได้แล้วมึงรีบไปจ่ายกันเลยโหมึงเอาตังค์มาจากไหนวะเนี่ยไอ้แบงค์ฮะโบนัสเก่าเองกับเงินที่กูขายมอเตอร์ไซค์ได้อ่ะมึงรีบไปจ่ายเขาเลยเว้ยถึงมันจะไม่ถึงล้านอ่ะแต่มันก็พอช่วยมึงได้เดี๋ยวกูได้เงินชดเชยที่ลาออกมาแล้วมึงค่อยไปโปะเพิ่มมึงลาออกแล้วเหรออืมไม่อ่ะมึงกลับไปทำงานไปไล่แบงค์ฮะไม่เป็นไรมึงไม่ต้องเกรงใจกูเลยนะกูอยากลาออกอยู่แล้วช่วยกูดิซีโอครับพอจะมีที่ว่างในตำแหน่งสักที่เหลือไหมตำแหน่งมีอยู่หรอกว่าปัญหาคือกลัวลบแรงซ่อมแวร์แล้วแบงค์กูขอโทษว่ะโอ้ไอ้ชิบหายกูลาออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหเวรเอ้ยมึงโอ้ยแล้วกูจะทำยังไงฮะมอเตอร์ไซค์กูทำยังไงผมไม่รู้ว่ะมึงแดกเงินด้วยตอนนั้นไงที่ทำกูหลุดจากเซฟโซนอ่ะจำได้ปะเออไอ้นะยังไม่เคลียร์เรื่องเก่าเนี่ยนะสุดท้ายกรก็ให้เราเป็นหุ้นส่วนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น3กรไทเทคไอ้กรเป็นคนดีนะเว้ยแบงค์มันรักพวกเรามากเลยคอยช่วยเหลือพวกเราตลอดขนาดบริษัทมันเองอ่ะมันยังแบ่งให้พวกเราเลยก่อนอ่ะกูโอเคนะเว้ยแต่พอเป็นดรีมแล้วกูคิดหนักว่ะทำไมวะแบงค์ดรี
ิฟก็เป็นคนดีนะเว้ยเก่งด้วยถ้าเราไม่มีดีมอ่ะเราไม่ได้เข้าแฟนบ็อกซ์นะแบงค์กูรู้แต่กูกลัวมึงกลัวอะไรวะกูกลัวว่าถ้าเกิดวันหนึ่งดีมรู้ความจริงว่าก่อนไม่ใช่คนในจดหมายอ่ะมันจะไม่เป็นผลเสียต่อบริษัทหรอวะที่ผ่านมาดีมอาจจะเป็นคนคอยแก้บั๊กให้พวกเราตลอดเลยแต่วันหนึ่งดีมอาจจะกลายเป็นบั๊กเองก็ได้นะไม่ใช่หรอไม่ต้องส่งอาหารมาให้แม่หน่อยนะครับแม่บอกแล้วว่าอย่าเครียดมากผมจะพยายามไม่เครียดท้องผูกนะครับเนี่ยเนี่ยเขาไปถึงแล้วนะลูกเอ้ามาก็ถึงแล้วครับจ้ะถึงแล้วลูกได้ครับเดี๋ยวลงไปเอาครับครับน้ำในแก้วกูอ่ะอย่ากินนะอะไรวะมึงจะมาขี้งกกว่ากูได้ไงวะก่อนฮะไงอะมึง
กือบขี้แตกตายแล้วไม่ล่ะโคตรไม่คูลเลยกูบอกแล้วว่าอย่ากินอย่ากินขอโทษนะเว้ยแบบทำมึงตายอ่ะต่อไปนี้มึงอยากทำอะไรมึงทำเลยขออย่างเดียวมึงอย่าตายก็พอมันคงเป็นเวรกรรมของกูเองอะมึงปวดขอโทษนะกูผู้ใจแย่ใส่พวกมึงอะกูก็ขอโทษนะเว้ยขอกอดหน่อยได้ปะวะดีมส่งมาบอกว่าประชุมพรุ่งนี้ของกูก็เหมือนกันก่อนจากนี้ไปอ่ะไม่ว่าฉันจะตัดสินใจอะไรนายต้องสนับสนุนฉันนะก่อนกูเชื่อใจมึงนะเว้ยเชื่อทุกอย่างแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยส่วนเรื่องดีมก็ถ้ามึงเชื่อกูอ่ะกูอยากให้มึงเชื่อใจดีมด้วยเหมือนกันกูขอร้องมึงฟังกูพูดให้จบก่อนดีวะกูจะบอกว่ากูเชื่อใจดีมมันเชื่อใจมึงแหละกูจะยอมยกหุ้นให้ดีมโอเคป่ะจริงเหรอวะขอบใจพวกมึงมากนะเว้ยกูสัญญาว่ากูจะพยายามทำให้ไม่เกิดบั๊กเด็ดขาดบั๊กเหรอวะนี่จะบอกนะมึงได้ยินที่กูคุยกันเมื่อคืนเหรอไงฟังเหรอแต่มึงไม่บอกไม่ส่งเสียงทักทายเพื่อนหน่อยฮะมึงก็พูดดังดีถ้านินทาแค่เรื่องนี้เนี่ยครูเดินขึ้นบันไดมาพอดีอะมึงได้ยินอะไรบ้างแค่ละมาแล้วอะไรพี่อะล่ะมึงอย่าตดนะเว้ยเพื่อนมึงจริงนะแบงค์นายเป็นไงวะออกจริงนะเว้ยบังมันปริ่มฉันปรับบัญชีผู้ถือหุ้นมาให้ใหม่ละธนากรคิรากรเทียนายแล้วก็ฉันจะได้คนละ 8% เสพสินอีก 1% ส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดจะเป็นกร 67%แต่ว่าในฐานะที่ฉันเป็น CEO ฉันขอให้เป็นไปตามนี้แล้วกันนะมีใครอยากจะถามหรือคัดค้านอะไรไหมทำไมถึงไม่มีหุ้นฉันล่ะเพราะว่าเธอดูยังไม่ชัดเจนไงว่าจะทำงานต่อกับพวกเราหรือเปล่าฉันไม่ได้อยากได้คนที่มาทำงานเล่นๆถ้าเธออยากอยู่บริษัทฉันต่อจริงๆอ่ะก็เอาหุ้นไปฉันจะแบ่งหุ้นให้ใหม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นฉันทุกคนแล้วก็เธอจะเหลือคนละ 7% เสพสิน 1% ส่วนกรจะเป็น 64% แล้วก็ช่วยโฟกัสเรื่องงานด้วยนะห้ามเอาเรื่องงานอื่นมาคุยในเวลางานของพวกเราจะเอายังไงเลือกมาแล้วกันนะว่าจะอยู่หรือไม่อยู่โอเคพร้อมนะไปขี่ชิดในหน่อยชิดในโอเคมาตัวหนึ่งสองสักปึ๊บสปอนให้เด็กพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสามกรไฮเทคผมบอกพวกคุณแล้วไงว่าการทำแบบนี้จะทำให้นักลงทุนสับสนว่าคีย์แมนของบริษัทคือใ
คุณหรือคุณกรสรุปแล้วนักลงทุนต้องดีลงานกับใครครับถ้าต้องมีการเจรจาธุรกิจกันเนี่ยฉันแล้วก็ CTO คุณกรจะไปด้วยกันทุกครั้งค่ะแล้วถ้าคุณความเห็นไม่ตรงกันอะเรื่องแบบนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็รวมหุ้นส่วนใหญ่ไว้ที่คนเดียวตามที่คุณบอกแล้วไงคะถ้าเกิดนักลงทุนเข้ามาเยอะเนี่ยยังไงหุ้นก็ไม่พลิกแน่นอนค่ะสรุปก็คือจะเมินความเห็นของผมก็เปล่านี่คะฉันก็ทำตามที่คุณแนะนำไงก็คุณเป็นคนบอกฉันเองว่าคนเป็น CEO อ่ะไม่ว่าจะทำอะไรยังไงก็โดนด่าอยู่ดีฉันก็เลยเลือกที่จะให้มีคนด่าฉันได้แค่คนเดียวแล้วคนคนนั้นก็คือผมใช่ค่ะขอโทษด้วยนะคะแต่ในฐานะที่ฉันเป็น CEO เนี่ยฉันจำเป็นต้องตัดสินใจแบบนี้จริงๆโอเคงั้นเงินลงทุนจะโอนเข้าพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากนะคะเองไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเราคุยกันจริงมีอะไรจะคุยกับผมหรอผมจะบอกความจริงกับดรีมเรื่องจดหมายครับทำไมถึงเปลี่ยนใจว่าผมอยากจะแก้บั๊กก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ตอนประชุมอะดรีมไม่เหมือนคนเดิมเลยอะหรอเอาจริงนะฉันซ้อมพูดทั้งคืนเลยอ่ะตอนพูดนะตื่นเต้นมากเลยอ่ะหัวใจจะวายหัวใจอยู่ฝั่งซ้ายซ้ายแล้วรีมีหุ้นแค่ 7% อ่ะจะโอเคเหรอไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ฉันมี 7%นายมีอีก 64% รวมกันได้ตั้ง 71% แน่หุ้นฉันน่ะก็เหมือนหุ้นนายนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราคือทีมเดียวกันนะห้ามทิ้งกันเด็ดขาดโอเคไม่ทิ้งหรอกทีมคุณย่าอยู่บ้านไหมน่าจะอยู่นะทำไมหรอพอดีเราอยากจะไปสวัสดีท่านหน่อยอ่ะเอาดิย่าต้องดีใจแน่เลยอ่ะที่ได้เจอนายอ่ะป่ะวันนี้รีพาใครมาด้วยก็ใครมาด้วยล่ะคุณย่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าเร็วๆหน่อยหนูรีบเร็วป้ารีบทำไมครับช่วย
ขอบใจนะให้ผมเลี้ยงรถให้ไหมครับโอ้ยไม่เป็นไรญาติดีขึ้นแล้วล่ะไหนนั่งก่อนสิตามสบายเลยนะไม่เจอกัน10กว่าปีเนี่ยนายยังจำย่าฉันได้อยู่ไหมย่าจำก่อนได้ไหมก่อนก็นี่จำกันไม่ได้เหรออ๋อจำได้สิคุณย่าครับไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับไม่ได้เจอตั้งนานเป็นหนุ่มขึ้นนะดูดีเชียวแหละครับเอาคุณย่าครับผมซื้อของมาฝากครับอันนี้เป็นวิตามินนะครับขอบใจจ้ะขอบใจแต่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องมีของนะโทรมาก็ดีใจแล้วแหละแต่ขอบคุณมากนะเดี๋ยวรีบไปดูเองค่ะคุยกันไปก่อนนะตามสบายจีมาได้ไงคะเนี่ยก้อนอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากขอร้องละอย่าบอกตรีมนะว่าย่าป่วยทำไมอะครับย่าไม่อยากเห็นตรีมร้องไห้ต้องมาห่วงย่าแล้วก็มองย่าด้วยความสงสารอย่างที่เธอมองอยู่ตอนนี้นะขอโทษครับถ้าญาติดูแลตัวเองดีๆก็คงไม่เป็นอะไรช่วยเก็บให้เป็นความลับนะอย่าบอกจีด้วยถ้าจีรู้เขาจะตกใจแล้วก็โทษตัวเองแล้วก็มาพูดเรื่องใช้หนี้อีกเอ้าคุณจีมาได้ไงครับเนี่ยก็จะโทรหานายไงลืมไปแล้วเหรออ๋อใช่ครับพอดีลืมไปเลยครับย่านี่คุณจีรพัฒน์นะคะเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาบริษัทของดรีมเองค่ะแล้วเขาก็เสนอกรมากๆด้วยแถมคุณจีเนี่ยยังคอยช่วยเหลือบริษัทเราด้วยนะคะคุณจีคะนี่ย่าดรีมเองค่ะสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีค่ะคุณจีอะไรนะคะจิรพัฒน์ครับคือว่าพอดีผมมีเรื่องด่วนต้องคุยกับกรเขานะครับอ๋องั้นถ้าเป็นเรื่องนั้นนะครับสรุปแล้วเดี๋ยวผมทำตามที่บอกแหละถ้าคุณจีไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปก่อนก็ได้นะครับโอเคครับแล้วนายเสร็จธุระหรือยังล่ะกลับพร้อมกันเลยไหมมาคุณจีคะไหนๆก็มาแล้วอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันก่อนสิคะเดี๋ยวคุณจีต้องมีธุระต่อไม่มีแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขออยู่กินข้าวเย็นด้วยนะครับได้เลยค่ะอยู่กินข้าวนะมีกับข้าวเยอะเลย
ทำแป๊บเดียวนะย่าดีมชอบทำอาหารคุณจีตามสบายเลยนะคะได้ครับคุณย่าครับเดี๋ยวผมไปช่วยครับค่ะคุณจีนั่งก่อนสิคะอยากกินน้ำกินอะไรมาคะเรียมไปหยิบมาให้อ๋อไม่เป็นไรครับผมว่าผมเข้าไปช่วยสองคนนั้นดีกว่าครับคุณย่าครับเดี๋ยวผมไปช่วยนะครับกินหอบเยอะครับดีต่อสุขภาพครับใช่ครับย่าย่าย่าว่าไปรอข้างนอกดีไหมใช่ครับย่าคืนปล่อยให้กรเขาปอกแบบนี้เนี่ยไม่ได้กินหรอกครับไข่ลูกเขยอ่ะไปทั้งคู่เลยมาแล้วค่ะไข่ลูกเขยกินกันเลยตายเยอะๆนะจะได้จะได้ฉลาดใช่ไหมนี่หนาวฉันโง่เหรอเปล่านะเราจะบอกว่ากินปลาเยอะๆแล้วสุขภาพดีต่างหากล่ะคือโปรตีนในเนื้อปลาช่วยสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนไขมันในเนื้อปลาเนี่ยยังมี DHA กับ EPA ช่วยพัฒนาการทำงานของสมองและสามารถทำให้เราทำงานได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นโอเคงั้นเราสองคนแบ่งกันกินแล้วกันเนาะจะได้มีแรงทำงานของพวกเราต่อ เขาว่ากินปลาแล้วทำให้ไม่เป็นโรคหัวใจเลยนะ ขอบคุณครับระวังกล้างด้วยล่ะชอบกินติดคอประจำรีมอ่ะกินปลาแล้วก้างติดคอประจำใช่ครับใครๆก็คงเคยเจอก้างติดคอกันทั้งนั้นแหละนะครับได้ยินเรื่องคุณมาเยอะเห็นว่าคอยช่วยเหลือรีมตลอดใช่ไหมครับย่าจริงๆแล้วคุณจีอ่ะเขาไม่ได้ช่วยรีมหรอกนะเขาอ่ะตั้งใจช่วยกอนแต่เพราะว่าดรีมอ่ะต้องทำงานกับกอนอยู่ตลอดเวลาคุณจีก็เลยต้องช่วยดรีมไปด้วยไม่ใช่ซะหน่อยผมไม่ได้ใจดีแล้วผมก็ไม่ได้ว่าที่จะมาช่วยใครต่อใครไปทั่วหรอกนะครับอ้าวแล้วที่ผ่านมาคุณจีช่วยฉันทำไมล่ะคะก็เพราะช่วยคุณแค่นั้นแหละงั้นวันนี้คุณจีก็กินเยอะเลยนะคะเป็นค่าตอบแทนกลับบ้านกันดีๆนะคะผมตอบคำถามที่คุณถามมาให้หมดแล้วนะได้ลองเช็คเมลดูหรือยังยังเลยค่ะ
นี่คุณตอบครบ400ข้อความเลยเหรอคะ461ข้อต่างหากโหสุดยอดไปเลยค่ะคุณจีขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับขึ้นไปอ่านเลยค่ะแล้วก็ฉันสัญญานะคะว่าฉันจะเป็น CEO ที่ดีด้วยค่ะโอเคครับดรีมหุ้นของเรา2คนมีรวมกัน 71% เลยนะเราเป็นทีมเดียวกันจะไม่ทิ้งกันไปไหนดรีมไม่ต้องห่วงนะเราอยากให้ดรีมเชื่อใจในตัวเราแล้วก็เชื่อใจในตัวเองด้วยอืมโอเคฉันเชื่อใจนายนะดีกว่าค่ะนี่ก็ค่ำแล้วคุณจีขับรถดีๆนะคะเดี๋ยวว่าจะบอกความจริงวันนี้ไงแล้วคุณจีตามผมมาทำไมอะครับว่าคุณจีชอบดีเดือนเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างซึ่งทุนที่เราได้มาแล้วได้มา3ล้านบาท 30% เนี่ยเราก็ต้องเป็นทุนสำรองเราต้องสแปร์ไว้ละส่วนอีก2ล้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีพวกค่าแมทค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าเทสโหลดแล้วก็ค่าอุปกรณ์ที่ต้องจ่ายอยู่แล้วส่วนเงินที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเงินเดือนของพวกเราซึ่งฉันคำนวณออกมาละเราทุกคนเนี่ยจะได้เงินเดือนคนละ 20,000 บาทต่อเดือน 20,000 ได้แค่นี้เองเหรอน้อยไปอ่ะแล้วมันเยอะตรงไหน20,000ฉันยังซื้อกระเป๋าไม่ได้เลยอะเยอะดิ2ปีที่ผ่านมาพวกเรา3คนไม่เคยได้เงินเดือนเลยนะโอเคทุกคนแต่สิ่งที่ฉันจะบอกก็คือจากเงินเดือนของพวกเราทั้งหมดเนี่ยบริษัทเราอยู่ได้ไปถึง1ปีแน่ๆเพราะฉะนั้นในวันเดโมเดย์อะเราต้องทำให้แอปเราเสถียรมากที่สุดเพราะวันนั้นเนี่ยจะมีนักลงทุนมาเยอะมากแล้ววันนั้นแหละจะเป็นวันชี้ชะตาว่าบริษัทเราอ่ะจะได้อยู่แซนด์บ็อกซ์ต่อหรือเปล่าแปลว่าเราไม่มีช้อยอื่นนอกจากเสนอนักลงทุนให้ผ่านหรอ
แล้วถ้าเกิดว่าเราหาทุนไม่ได้อะถ้าเป็นแบบนั้นเราคงต้องขายเซอร์วิสหรือไม่ก็เก็บข้าวเก็บของแล้วออกแซนด์บ็อกซ์อะกูจะไม่ยอมกลับไปลำบากอีกแล้วเออกูก็เหมือนกันโอเคงั้นเรามาสู้ด้วยกันนะลุย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 ไงก่อนเอ้าพี่มาได้ไงเนี่ยพอดีพี่มาคุยงานบริษัทข้างๆน่ะอ๋อลูกพี่ลูกน้อยก่อนน่ะชื่อพี่เสพศิลป์สวัสดีค่ะดรีมค่ะอยากได้งานศิลป์หาเสพศิลป์นะครับโอเคค่ะค่ะนี่คือเครื่องเดโมนะจากทีม V Pulse รุ่นที่7มันมีชื่อว่า ET Emotion Transistor เป็นเครื่องที่วัดความรู้สึกของเราเนี่ยระบบการทำงานมันคล้ายๆกับเครื่องวัดออกซิเจนถ้าเราหนีไปปุ๊บแล้วเรามีความรู้สึกว่าตื่นเต้นไฟสีฟ้าจะขึ้นมาพร้อมกับเสียงว้าวแต่ถ้าเราโกหกอยู่ไฟมันจะขึ้นสีแดงและถ้ามันไม่ขึ้นไฟอะไรเลยแปลว่าเรารู้สึกเฉยๆทำได้จริงดิโมหรือเปล่าลองเชื่อพี่ใช้ยังไงครับพี่นิ้วมือเหรอครับใช่หนีบเข้าไปจริงด้วยสุดยอดเครื่องมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็เลยอยากให้พวกเราลองเอาไปเทสดูแล้วก็เอาฟีดแบ็กมาให้พี่อะสตาร์ทอัพเหมือนกันช่วยๆกันหน่อยช่วยเขาแบบนี้เนี่ยแปลว่าเราได้อีก 1% นะดิรู้ทันคือพี่กำลังมองหาบริษัทสตาร์ทอัพอะที่มี potential มีการเติบโตได้เหมือน Google อะแล้วพี่ไปช่วยงานเขาแล้วขอหุ้นเขา 1% อยากเป็นเศรษฐีอะแบบนี้แสดงว่าบริษัทของพวกเราก็มีโอกาสแบบ Google ดีพี่ถูกต้องเราจะต้องได้เป็น Google เมืองไทยชัวร์เพื่อเป้าหมายของพวกเราเฮ้ยและคนแรกที่จะขึ้นมานำเสนอก็คือคุณคิงเหรอเอาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเร็วโอเคเอาแหละครับไอเดียที่ผมคิดมาเนี่ยนะครับต้องเขย่าวงการเกษตรครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนั่นก็คือไอเดียหุ่นไล่กาอัจฉริยะ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 ถูกต้องเลยยะงงกันดีครับว่าไอหุ่นไล่กาเนี่ยมันจะอัจฉริยะได้ไงใช่ไหมครับหุ่นไล่กาผมนะครับจะมีเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับอีกาและสัตว์ปูพืชทุกชนิดครับนอกจากตรวจสอบจะไม่พอนะครับยังสามารถที่จะทำลายมันได้อย่างสิ้นซากวันนี้ยังไม่ตายซ้ำดองไปตอนแล้วอีหนูประสาทปัญญาอ่อนมึงอะไม่เวิร์กเหรอวะไม่เวิร์กจะดีแค่ไหนครับถ้าเรามีเครื่องตรวจจับบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคระบาดผมขอเสนอแว่นตาสแกนเชื้อโรคเพียงแค่คุณใส่เจ้าแว่นนี้เข้าไปนะครับคุณก็จะสามารถมองเห็นอุณหภูมิและก็โรคร้ายที่แล่นอยู่ในร่างกายคนเราได้เหมือนเป็นเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ไปเลยดูมีโรคร้ายทุกคนหลบหนีปะเนี่ยเออตลกวะมึงก็เพ้อเจ้อพ่อกูแหละมานั่งกับเพื่อนเก็บแว่นเลยเพื่อนใส่ตรงตีมากใส่ต่อแล้วเธอล่ะมีอะไรมานำเสนอเขาด้วยไหมฉันอยากทำแอปทำนายดวงชะตานะลองคิดดูนะว่าถ้าเราสามารถรู้อนาคตได้อย่างแม่นยำมันจะดีแค่ไหนจริงไหมทำอันนี้เลยครับเพราะว่าผมอยากจะรู้อนาคตของเราสองคนอยู่พอดีเลยครับปล่อยไม่ได้เลยขอหน่อยก็ฟังดูแมสซี่นะแต่มันจะงมงายไปไหมอ่ะ
เหมือนกับเรากำลังหากินกับความเชื่อของคนอยู่มาหลอกไอ้เวนแล้วกอนอ่ะมีอะไรบ้างไหมพวกเราทีมนู้นได้งานจากห้างเดอะเบสแล้วเว้ยห้างเดอะเบสเหรออืมใช่เป็นโครงการลดพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย AI เห็นว่าได้ค่าโปรเจกต์ไปตั้ง15ล้านเนี่ยใช้ AI เหรอน่าสนใจดีนะคุณนฤทธิ์เนี่ยเก่งสุดยอดเลยเนาะเก่งตรงไหนใช้เส้นหรือเปล่าแต่กูได้ยินมาแล้วเว้ยว่า CEO ของ Hunter Base อ่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อคุณอลิสจริงป่ะจริงดิกูได้ยินมาเลยโคตรไม่แฟร์เลยอ่ะโคตรไม่แฟร์บิลเกตเคยพูดเอาไว้นะว่าชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมนักหรอกจงชินกับมันซะโอ้โหมันเท่จังวะเพื่อนชนแก้วดิอยากรับงานมอร์นิ่งกรุ๊ปจริงเหรอแต่เรามีโมเดลธุรกิจที่จะทำอยู่แล้วนะนั่นสิฉันว่าจะเดินออกไปฉันอยากจะทำอันนี้ดูมากกว่าถือซะว่าเป็นการหาเงินเพื่อทำธุรกิจที่เราอยากทำแล้วกันเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเรารับงานนี้เนี่ยเราจะได้เท่าไหร่อ่ะถ้าเสนอแนวทางการแก้ไขให้เขาได้อ่ะเราจะได้1,500,000บาทถ้าสร้างมันได้เขาจะให้เรา9 ล้านแต่ถ้าจัดการดำเนินการงานทั้งหมดเราได้30 ล้านขึ้นไป30 ล้านเลยเหรอนี่เงินเยอะขนาดนี้เราอยู่กันได้ถึง3 ปีเลยมั้ง3 ปีเลยเหรอวะเออก็ดีนะตรงที่เราไม่ต้องวิ่งหัวหมุนหาเงินทุนด้วยอะแล้วแบบนี้ทุกคนคิดว่ายังไงอ่ะกลัวคุ้มนะถ้าทุกคนโอเคเราก็โอเคถ้างั้นก็ลุยเลยลุยนะลุยดิโอเค3 ปี 3 ปีฉันขอโทษนะขอโทษอะไรอ่ะก็โปรเจกต์ที่นายอยากทำอ่ะคือจริงๆฉันก็อยากทำนะแต่ว่ามันต้องใช้เงินเยอะมากๆเลยอ่ะอีกอย่างนึงบริษัทพวกเราก็ยังไม่พร้อมเลยอ่ะไม่เป็นไรเราแค่เป็นห่วงดีมอ่ะเป็นห่วงฉันห่วงเรื่องอะไรอ่ะก็แม่ดีมแต่งงานใหม่กับคุณบรรทูนี่เราว่าดีมคงไม่ค่อยอยากยุ่งกับเขาป่ะอืมฉันโคตรจะไม่ชอบขี้หน้าเขาเลยแล้วทำไมถึงยอมอ่ะก็ฉันเป็น CEO บริษัทนี่อะไรที่ทำเพื่อบริษัทได้อ่ะฉันก็ต้องลุยอีกอย่างนึงอ่ะฉันไม่ควรเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวกับงานใช่ไหมล่ะแล้วย่าเคยบอกฉันว่าถ้าเราตัดทุกคนออกจากชีวิตไปอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เหลือใครนะงั้นดีไม่ต้องกังวลนะต่อให้ดีจะตัดทุกคนออกจากชีวิตอะแต่เราจะอยู่เป็นคนสุดท้ายในชีวิตดีเองขอบคุณนะนายยังเหมือนเดิมกับ15 ปีก่อนเลยอะรู้ไหมนายคือคนเดียวเลยนะที่เข้าใจฉันดีที่สุดอ่ะ
เราจริงๆเราว่าเราก็เปลี่ยนไปเยอะนะแล้วเราก็จำเรื่องเมื่อ15ปีก่อนไม่ค่อยได้แล้วด้วยอ่ะเราอยากให้ดรีมลืมเรื่องเมื่อ15ปีก่อนไปอ่ะทำไมอ่ะเพราะเราอยากให้ดรีมมองเราที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้มากกว่าอะไรที่เป็นอดีตก็ปล่อยมันเป็นอดีตไปนะเอาใหม่ไหมโอ้ยเละหมดแล้วอ่ะต้องให้สุดทุกคนเลยกันหรอต้องให้สุดทุกคนไปต้องให้สุดทุกคนไปแล้วสุดกันสวัสดีค่ะฉันพาฝันนะคะเป็น CEO ของบริษัทสามกรไทเทคค่ะอันนี้นามบัตรฉันนะคะผมกรครับเป็น CTO ครับเอ๊ะพาฝันนี่น้องสาวอลิซหรือเปล่าครับใช่ค่ะโอ้ยถ้างั้นก็ถือว่าเป็นน้องสาวผมอีกคนละกันจะได้คุยกันสบายๆค่ะพี่ทอมพี่บัวเห็นนะในสตอรี่อ่ะไม่ชวนเลยพักพลครับที่ผมให้ไปหาข้อมูลเรื่องโปรเจกต์ Morning Group เนี่ยเป็นยังไงบ้างผมได้ข้อมูลแล้วครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ย AI ของทีมเฉพาะกิจ TF ทาง Morning Group ดำเนินการไปถึงการจัดตั้งทีม Dev แล้วนะครับเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยคุณจีเขาจัดตั้งทีม Dev กันแล้วเขาจะติดต่อหาสามกรไฮเทคทำไมครับก็คงให้ทำงานพาร์ทไทม์เป็นเอาท์ซอร์สอ่ะคือยังไงนะคะจะจ้างบริษัทเราให้ไปถ่ายรูปเก็บข้อมูลเหรอคะใช่ครับงานแบบนี้คุณซื้อข้อมูลเราก็ได้นี่ครับหรือไม่ก็จ้างพนักงานพาร์ทไทม์ก็ได้ไม่เห็นต้องจ้างพวกเราเลยนี่พวกเราเป็น developer นะครับใช่ค่ะและอีกอย่างนึงพวกเรามานำเสนอการแก้ไขลดกำลังคนด้วย AI นะคะไม่ได้มาเพื่อรวบรวม data ให้บริษัทคุณแต่ว่าฟังก์ชันพื้นฐานของ AI มันคือการรวบรวมข้อมูลไม่ใช่หรอแล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์กันส่วนด้านปัญหาเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมเดฟของพี่จัดการเองแล้วแบบนี้จะให้พวกเรานำเสนอการแก้ไขปัญหามาทำไมคะทำไมไม่ไปหาคนที่รวบรวม data มาเองอะคะคือพี่จ้างพวกพาร์ทไทม์พวกนั้นเนี่ยมันก็เหลืองบเปล่าๆแถมยังไม่ค่อยรู้งานด้วยให้พวกเธอไปทำเนี่ยยังไงก็รู้งานมากกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าด้วยแล้วก็แล้วแต่นะพี่ไม่ได้ซีเรียสลองไปคิดดูก่อนอ๋อแล้วก็พ่อพี่อยากเจอยังไงก็ไปพบท่านที่ห้องหน่อยนะท่านใจดีลองไปพูดคุยกับท่านดูก่อนโหคุณจีแบบนี้มันเอาเปรียบเกินไปหรือเปล่าครับใครมันจะไปรับข้อเสนอป้าๆแบบนี้กันก็มีเยอะแยะสตาร์ทอัพหลายๆที่ก็ยอมทำเพื่อให้ได้โลโก้บริษัทใหญ่ๆไว้สร้างโปรไฟล์ให้บริษัทตัวเองแต่ข้อเสนอแบบนี้มันก็ไม่แฟร์อยู่ดีนะครับคุณจีว่าพวกเขาจะยอมรับข้อเสนอกันไหมครับไม่รู้สิงานนี้อาจจะดูหนักหน่อยดูมันใช้แรงงานแต่มันเป็นประสบการณ์และโอกาสที่ดีนะงั้นก็แปลว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของพวกเราไม่จำเป็นแล้วสินะครับจำเป็นสิถ้ามันมีอะไรดีๆเนี่ยเราน่าจะใช้ตอนที่คุณเคยบอกว่าถ้าเรามีแนวทางการแก้ไขคุณจะมีงบให้พวกเรา1 ล้านบาทผมก็แค่พูดไปเงี้ยมันเป็น formality
ผมเปิดเว็บไซต์ของพวกคุณนะหน้ามันดูว่างๆคุณน่าจะเอาโลโก้ของเราเนี่ยไปลงหน้าหลักของคุณลงว่าเป็นบริษัทพันธมิตรของหมอในกลุ่มคุณนี่ก็คุ้มนะเดินร้านนะนี่คุณกำลังหลอกใช้พวกเราอยู่นะอย่าใช้คำว่าหลอกสิครับผมกำลังจะช่วยบริษัทคุณมันมีหลายบริษัทเลยที่มาเสนอแต่ผมไม่รับเพราะผมเห็นแก่แม่คุณที่เป็นภรรยาผมผมจะส่งครบขอโทษนะดีมแต่เราคงไม่รับงานเนี้ยเราขอโทษนะแต่เราพยายามหมดทนที่สุดแล้วอ่ะดีไม่ต้องไปสนใจคำพูดของพวกนั้นนะขอบคุณนายมากนะที่โกรธแทนฉันขนาดนี้อ่ะเอาเป็นว่าเราลืมโปรเจกต์นี้กันไปก่อนดีกว่าแล้วเรามาลองทำโปรเจกต์ใหม่ที่นายนำเสนอฉันเมื่อวันก่อนดีไหมโปรเจกต์ไหนอ่ะก็เซอร์วิสที่นายเล่าให้ฉันฟังเมื่อวันก่อนไงมีอะไรบ้างไหมเราอยากทำแอปช่วยคนอ่ะคือวันก่อนเราเจอยายคนหนึ่งแกป่วยเป็นโรคพาร์กินสันอ่ะก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาคนที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยใช้ชีวิตลำบากมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวทำให้ล้มได้ง่ายแล้วเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยลองคิดกันดูนะถ้าผู้ป่วยโรคนี้มีเสียงร้องแจ้งเตือนเวลาล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจะเป็นยังไงก็ดีนะแต่ว่าฉันว่ามันดูเจาะจงเฉพาะกลุ่มไปนิดนึงอ่ะงั้นเราก็เพิ่มฟังก์ชันให้ครอบคลุมไปถึงผู้สูงอายุด้วยเลยสิเช่นแบบการช่วยเหลือเรื่องการมองเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยลองคิดดูนะถ้าพวกเราทำสำเร็จอ่ะเราช่วยคนได้เยอะเลยกูเวิร์กนุ้ยพวกมึงลองนึกดูนะอย่างตอนที่กูขี้แตกแขนขากูนิดไม่มีแรงเลยไม่มีคนมาช่วยด้วยกูนึกว่ากูจะตายไปแล้วอ่ะใช่ดีฟังนะงั้นพวกเราลุยเลยป่ะลุยลุยลุยมาเร็วก่อนลุยตอนที่นายเล่าไอเดียให้ฉันฟังนะฉันตื่นเต้นแล้วก็อยากทำมากๆเลยอ่ะฉันรู้สึกว่าไอเดียเนี้ยมันเจ๋งมันก็น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าโปรเจกต์เนี้ยมันให้เราคำนวณเราว่าอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนอ่ะก็จริงแหละแต่ถ้ามันเป็น6เดือนที่เราได้ทำอะไรที่เราอยากทำอ่ะมันก็น่าสนุกแล้วก็มีความสุขมากๆไม่ใช่หรอแต่ก็เสี่ยงมากๆเหมือนกันนะก็อย่างที่ฉันเคยบอกนายไงเอาลองล่องเรือแบบไร้แผนที่ดูไหมน่าสนุกดีหรอถ้าดีมอยู่บนเรือลำนั้นน่ะถึงไม่มีแผนที่เราก็พร้อมจะไปกับดีมแล้ว